สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอผมภูมิเหมือนเดิมเนาะก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนก่อนว่านอกจากผมนะตัวผมเนี่ยจะสนใจเรื่องของเกมมิ่งเมาส์แผ่นรองเมาส์หรือว่าไออุปกรณ์ที่ช่วยทำให้การเล่นเกม FPS เนี่ยมันดีขึ้นนะครับความสนใจอีกอย่างนึงหรือว่าฮ็อบบี้อีกอย่างนึงของผมเนี่ยก็คือการฟังเพลงนะแต่ก็ไม่ใช่แค่แบบเอาหูฟังมาเสียบแอร์พอดมาเสียบแล้วฟังเพลงอะไรอย่างงี้แต่ว่าต้องมีแบบแดกแยกแอมแยกหูฟังแบบดีๆโอเพนแบ็คอะไรเงี้ยผมเป็นคนแบบคนประเภทนั้นนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัว Beyer Dynamic DT 900 Pro X ตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นหูฟัง Dynamic Driver แบบ Open Back นะครับซึ่งราคาเนี่ยอยู่ราวประมาณ 10,000 บาทบวกลบนิดหน่อยนะครับซึ่งเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยเขาถูกโฆษณาว่าเป็นหูฟังแบบสตูดิโอเนาะคือแบบใช้งานแบบทำเพลงจริงจังอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าการใช้งานนะครับในแง่ของการใช้งานเล่นเกมแล้วก็การฟังเพลงนะครับว่าในการใช้งานจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไปดูกันDT 900 Pro X ตัวนี้เนี่ยทาง Beyer Dynamic Thailand นะครับส่งมาให้ผมได้ใช้งานได้ทำวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับแต่เขาก็ไม่ได้จ่ายผมแล้วก็ไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะครับเพราะงั้นความคิดเห็นทั้งหมดในคลิปนี้นะครับเป็นของผมเพียงคนเดียวนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนติดตามช่องผมมานะครับในระยะเวลาประมาณ 2-3 ปีมาเนี่ยผมเคยรีวิวเจ้าตัว Beyer Dynamic DT 990 Pro ไปแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัว DT 900 Pro X ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นต่อยอดมาจากเจ้าตัวนั้นนั่นแหละใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยกดไปดูก่อนได้นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ผมอาจจะยังพูดไม่เก่งแล้วก็แบบเคลิ้นๆกล้องนิดหน่อยแต่ว่าถ้าอยากดูจริงๆก็เข้าไปกดดูได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างหรือจะกดด้านบนสักฝั่งก็ได้ผมไม่รู้ฝั่งไหนนะครับกดเข้าไปดูได้นะครับซึ่งเอาตามตรงนะผมมีความสัมพันธ์นะครับกับ Beyer เนี่ยมันนานมากๆนะเพราะว่านอกจากที่ผมจะใช้เจ้าตัว DT 990 Pro เนี่ยผมยังใช้เจ้าตัว DT 770 Pro 32โอห์มมาด้วยนะครับในการตัดต่อวิดีโอเนาะจนมาถึงตัวนี้เลย DT 900 Pro X นะครับซึ่งผมอยากจะบอกทุกคนเลยว่านี่เป็นหูฟังนะครับที่องค์รวมนะครับดีที่สุดเท่าที่ผมใช้หูฟัง Beyer มาแล้วนะเรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก่อนเลยนะครับคือเรื่องของ build design แล้วก็ comfort นะครับหูฟังตัวนี้เนี่ยจะเป็นหูฟังแบบ open back นะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเนาะซึ่งก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันแตกต่างกับ close back ยังไงนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าในทางสเปคในทางกระดาษนะครับเขาจะบอกว่านี่เป็น open back แต่ว่าเท่าที่ผมได้ลองใช้ได้ลองแบบใช้งานจริงๆมาเนี่ยผมจะเรียกนิยามมันว่ามันเป็น semi open back มากกว่านะครับเพราะว่าในระหว่างตัว driver นะครับกับตรง e-pad ตรงนี้เนี่ยมันจะมีการบุนะครับหรือว่าการดัมปิ้งที่หนาโคตรเลยนะซึ่งไอการที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยมันเลยทำให้หูฟังตัวนี้เนี่ยมันไม่เปิดเท่าที่ควรนะครับมันไม่โปร่งเท่าที่ควรนะแล้วก็การที่เขาบุมาหนาขนาดนี้ดัมปิ้งมาหนาขนาดนี้เนี่ยมันทำให้คาแรคเตอร์เสียงของเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยเล่าในเซ็กชันของเรื่องของเสียงแล้วกันนะครับว่ามันเปลี่ยนไปในทิศทางไหนเนาะหูฟังตัวนี้นะครับเขาใช้ Dynamic Driver นะครับขนาด 45mm เนาะซึ่งทาง Beyer เนี่ยเขาเรียกชื่อ Driver เจ้าตัวนี้ว่า Stella Driver นะครับจริงๆมันก็คือชื่อแบบแฟนซีชื่อแบบโกโก้หรูหราของ Dynamic Driver แหละมันเหมือนกันนะครับค่าโอห์มของเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับหรือว่าค่าแรงต้านเนี่ยจะอยู่ที่48โอห์มนะครับแล้วก็จะมี Sensitivity เนี่ยอยู่ที่100เดซิเบลนะเพราะงั้นจากทางสเปคเรื่องของค่าโอห์มแล้วก็เรื่องของ Sensitivity เนี่ยเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องใช้ DAC Amp นะครับหรือว่าใช้ Sound Card ในการขับเสียงเจ้าหูฟังตัวนี้เพื่อให้ใช้งานได้ในระดับวอลลุ่มที่แบบดังพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเอาเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยไปต่อกับแดกแอมแยกหรือว่าซาวการ์ดแยกเนี่ยมันจะมีผลดีมากกว่าไหมแน่นอนนะครับหูฟังทุกตัวในโลกใบนี้แทบจะทุกตัวนะครับถ้าเกิดต่อกับแดกแอมแยกเนี่ยมันจะมีสัญญาณนะครับหรือว่าสัญญาณที่มันคลีนขึ้นนะครับคือเวลาเสียบไปเนี่ยมันจะเงียบกริบนะครับไม่มีสัญญาณเข้ามากวนรวมๆแล้วก็เป็นประสบการณ์การใช้งานของหูฟังที่มันดีขึ้นนะครับโดยแพคเกจจิ้งของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเปิดไปก็จะเจอตัวหูฟังเนาะแล้วก็จะเจอตัวซองผ้าที่เขาแถมมาให้นะครับแล้วก็จะมีสายอีก2เส้นนะครับโดยสายตัวแรกเนี่ยจะเป็นสายยาวนะครับแล้วก็จะมีสายสั้นตัวหนึ่งที่แถมมาให้นะครับสายทั้ง2เส้นนะครับหรือว่าเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยจะใช้การเชื่อมต่อหัวที่สายที่เสียบเข้าหูฟังนะครับจะเป็นมินิ3 pin XLR นะครับโดยอีกฝั่งเนี่ยจะเป็น 3.5 มิลลิเมตรนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่นำไปใช้กับแดกแอมแยกนะครับแล้วแบบใช้ต่อเป็น 6.3 มิลลิเมตรเนี่ยเขาก็มีอะแดปเตอร์แถมมาให้นะครับก็เอาไปหมุนเข้ากับตัวแจ็คของเราได้เลยแล้วก็เสียบใช้งานได้เลยนะครับ
ซึ่งเรื่องของสายเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยว่ามันสามารถถอดได้เปลี่ยนได้นะครับมันจะไม่เหมือนรุ่น DT990 Pro หรือว่า770 Pro นะครับที่มันสายมันไม่สามารถถอดเอาได้นะครับเวลาพังเนี่ยมันอาจจะต้องซ่อมเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็สายเจ้าตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่เป็น audio file นิดนึงแล้วกันนะครับจะสามารถใช้ได้แค่อันบาลานซ์เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบบาลานซ์ได้เนาะเพราะว่าไอ้ตรงคอนเนคเตอร์เนี่ยเขามีแค่ฝั่งเดียวนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องไปมอดให้มีคอนเนคเตอร์2ฝั่งนะครับเพื่อใช้งานแบบบาลานซ์ได้เนาะวัสดุหลักๆของเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกแทบทั้งหมดเลยนะครับทั้งเฮดแบนทั้งตัวเอียร์คัพนะครับจะมีตรงที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยแค่ตรงฮิชนะครับหรือว่าไอ้ตรงที่เป็นก้านยึดตัวหูฟังเอาไว้นะครับซึ่งก็แข็งแรงดีนะครับบิดไปบิดมาเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามันราคาถูกเลยเนาะเขย่าแรงๆเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าหูฟังมันแบบคลิกกิ้งหรือว่าแบบมันมีเสียงที่แบบเป็นหูฟังแบบไม่ค่อยพรีเมียมโดยรวมคือแบบเรื่องของวัสดุคือหายห่วงนะครับแล้วผมก็คิดว่าน่าใช้งานได้แบบเป็น10ปีนะถ้าแบบเก็บรักษามันดีๆไม่ได้โยนทิ้งโยนขว้างมันนะครับโดยรวมการดีไซน์ของเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับมันจะไม่ได้เหมือนเจ้าตัวเก่า DT990 Pro แล้วก็ DT770 Pro ที่จะใช้เป็นดีไซน์เก่าเนาะตัว Earcup เนี่ยมันจะเล็กลงนิดนึงนะครับคือมันจะกว้างพอๆกันแหละแต่ผมรู้สึกว่าด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมันเหมือนมันบีบเข้ามานิดนึงโดยรวมแล้วทำให้เจ้าตัววงกลมของตรงเอครับตรงนี้เนี่ยมันเล็กลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงด้านเฮดแบนเนี่ยถ้าเป็นตัวเก่านะครับมันจะเป็นการใช้แบบหนังเนี่ยเหมือนกับหุ้มแล้วก็ติดกระดุมไว้อีกทีนึงใช่ไหมแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาใช้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีตรงเฮดแบนที่เป็นหนังเนี่ยอยู่บุอยู่ด้านใต้นะครับซึ่งก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะว่ามันสามารถเปลี่ยนได้หรือเปล่ามันสามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้วัสดุหรือว่าอะไรเนี่ยที่มาจากทางไบเยอร์เท่านั้นเนาะแล้วก็ตรงเอียร์คัพนะครับมันจะเป็นกำมะหยี่เนาะหรือว่าเวโลนะครับซึ่งก็จะเป็นวัสดุเดียวกันเลยกับเจ้าตัว DT990 Pro นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะให้ฟีลลิ่งเป็นเหมือนกับปุยปุยเมฆเมฆขนๆแรงนั่นแหะแต่ว่าถ้าตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นผ้าๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจับไปเนี่ยมันก็รู้สึกว่านุ่มมากๆเลยนะแต่ว่าทันทีทันใดที่เพื่อนๆใส่ไปนะครับตอนที่แกะออกมาจากกล่องนะครับเรื่องของ clamping force นะครับหรือว่าเรื่องของแรงบีบของเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะคือถึงขนาดที่แบบผมคิดว่าผมไม่สามารถใส่ในการใช้งานเล่นเกมในการฟังเพลงในการแบบดู YouTube อะไรอย่างนี้ได้เลยเพราะแรงบีบมันเยอะมากๆเลยนะครับวิธีการแก้ของผมเนี่ยผมก็คือผมเอาเจ้าตัวหูฟังตัวนี้นะครับไปขึงไว้กับตัวกล่องเจ้าตัวไบเยอร์ตัวนี้แหละไอไว้ประมาณ1คืนนะครับพอตอนเช้ามาเนี่ยพอแกะมาใส่เนี่ยก็รู้สึกว่าแรงของคัมปิ้งฟอนต์เนี่ยมันเบาลงแล้วก็ใส่ได้สบายเล่นแบบ 5-6 ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวเอียร์คัพของเจ้าตัวนี้นะครับมันจะสวิเวลได้นิดนึงเนาะสวิเวลก็คือเหมือนกับว่าการโรเตทมันเหมือนกันหมุนมันให้มันแบบเข้ากับรูปของศีรษะของเรานะครับบางคนเนี่ยเวลาใส่ไปนะครับจะไม่ชอบให้หูฟังเนี่ยมันมีน้ำหนักที่มันเทไปทางด้านหลังตรงนี้เนาะเราสามารถแบบว่าปรับให้มันมาน้ำหนักมันมากดตรงนี้ได้เพิ่มนิดนึงเพื่อให้มันบาลานซ์กันนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แบบปรับได้เยอะมากนะแต่มันก็พอจะปรับได้ให้มันเข้ากับหัวของเพื่อนนะครับแล้วก็เจ้าตัวเอครับของเจ้าตัวนี้นะครับจะสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับคือสามารถดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยมันก็ออกมาแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใช้เป็นนานๆแล้วมันเปื่อยมันยั่วอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ไปซื้อมาใหม่นะครับแล้วก็มันจะมีรูของมันอยู่นะกดลงไปแค่นี้ก็สามารถใช้งานต่อได้แล้วนะครับโอเคต่อไปเรามาคุยกันในเรื่องของเสียงกันบ้าง นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดว่าเจ้าตัว DT900 Pro X ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการต่อยอดในแง่ของเสียงมาจากเจ้าตัว DT990 Pro นะครับผมคิดว่ามันยังไม่ใช่นะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเลยนะครับว่าเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยมันมีการบุนะครับหรือว่าการแดมปิ้งนะครับระหว่างหูฟังเนี่ยที่หนามากๆเลยนะครับแล้วก็หูฟังอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันโดนแดมที่หนาขนาดนี้เนี่ยจากที่เสียงมันควรจะโปร่งควรจะใสนะครับของฟังตัวนี้เนาะมันเลยทำให้เสียงของเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับมันดาร์กขึ้นนะครับแล้วก็มันมีความอุ่นที่มากขึ้นพอสมควรเลยแล้วไอการที่หูฟังอะไรก็แล้วแต่นะครับมันอุ่นขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เรื่องของย่านเสียงสูงนะครับหรือว่าเสียงแหลม high frequency อะไรอย่างนี้เนี่ยมันโดนกลบแล้วก็โดนให้มันแบบถอยลงไปนะครับมันเลยส่งผลให้เรื่องของดีเทลของเสียงเรื่องของความโปร่งของเสียงเรื่องของความใสของเสียงเนี่ยมันโดนลดถอยไปด้วยนั่นเองซึ่งมันก็จะตรงกันข้ามเลยนะครับกับเจ้าตัว DT990 Pro ที่เสียงมันใสมันโปร่งอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเบสจะเยอะขึ้นนะครับแต่ในเรื่องของดีเทลของเสียงอะไรจำพวกที่มันอยู่ในย่านเสียงสูงเนี่ยมันจะโดนลดลงมานะครับซึ่งคุณจะมองว่าเป็นข้อดีหรือว่าข้อเสียก็ได้นะครับที่เสียงมันเป็นอย่างนี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยใช้นะครับหรือว่าคุณเคยลองเจ้าตัว DT990 Pro ตัวเก่าเนี่ยคุณก็น่าจะรู้เลยว่าเสียงแหลมของมันนะครับบางทีมันแหลมจนเสียดมันแหลมมากเกินไปจนแบบมันมาบาดหูแล้วได้นะครับคือจริงถ้าเกิดว่าเอาไปใช้งานเล่นเกมอย่างเดียวเนี่ยเจ้าตัว DT990 Pro เนาะ
พื่อนๆอาจจะไม่ได้สังเกตถึงตรงนี้มากนะครับว่าเสียงแรงเนี่ยมันมากเกินไปเนาะแต่ว่าได้เพื่อนนำไปฟังเพลงเช่นแบบเพลงแจ๊สบอสซ่าเพลงแบบแนวแบบบลูส์อะไรอย่างนี้เนี่ยที่มันมีการโซโล่กีตาร์เยอะๆแล้วก็มีเสียงแบบทรัมเป็ตอะไรอย่างนี้ที่มันเยอะๆนะครับเสียงแหลมอ่ะคุณจะรู้เลยว่าเสียงแหลมของเจ้าตัว DT990 Pro นะครับมันเยอะมากเกินไปจนมันแบบมันบาดหูไปเลยนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะมาเถียงกับผมก็ได้นะว่ามันไม่ได้แหลมเลยมันไม่ดูอย่างนี้แต่ผมจะเอาแบบกราฟเสียงเนี่ยปาใส่หน้าทุกคนเลยนะว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับคือหูของทุกคนเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เหมือนกันก็จริงนะครับแต่ว่าในเรื่องของกราฟเสียงเนี่ยมันไม่เคยโกหกแน่ๆเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณเคยลอง DT990 Pro เนี่ยแต่รู้สึกว่าเสียงแหลมมันมากเกินไปแล้วแบบอยากได้เบสที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ DT900 Pro X ตัวนี้เลยนะครับมันเกิดมาเพื่อคุณแน่นอนแล้วมันก็เกิดมาเพื่อผมด้วยนะครับแต่ถึงแม้ผมจะพูดว่าเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับมันมีเบสที่มันเพิ่มมากขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่านำไปเปรียบเทียบกับหูฟังในตลาดที่แบบเน้นเบสทั่วไปเนี่ยมันก็ยังสู้ไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าเบสของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันรู้สึกได้ถึงแบบลูกของเบสนะครับแบบตุบๆตึงๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกได้แน่นอนนะครับแต่ว่าในย่างของซับเบสนะครับหรือให้อธิบายง่ายๆว่าเป็นความรู้สึกหึมๆของเบสแบบที่มันเวลากระแทกแล้วมันหึมๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่ได้รู้สึกได้เยอะขนาดนั้นในหูฟังตัวนี้นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเสียงเบสแน่นๆหึมๆแบบสะใจอะไรอย่างเงี้ยเวลาดูหนังแล้วสะใจอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสำหรับคุณมากนั้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณชอบเสียงกลางอุ่นๆนะครับเบสฟังสบายเสียงนักร้องเด่นกำลังพอดีนะครับมีดีเทลที่ดีแล้วก็มีเวทีเสียงที่กว้างๆมีการระบุตำแหน่งหรือว่าการ imaging ที่ดีเนี่ยนี่ก็น่าจะเป็นทางเลือกของคุณเลยนะครับ imaging นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้เนาะว่ามันคืออะไรนะครับมันคือการระบุตำแหน่งในพื้นที่ของ sound stage ของคุณฟังนั้นๆ นะครับยกตัวอย่างแบบรูปธรรมง่ายๆแล้วกันสมมติว่าเวลาคุณอยู่ในเกมนะครับแล้วคุณได้ยินศัตรูไกลไปประมาณ200เมตรอะไรอย่างนี้นะ imaging คือการระบุตำแหน่งว่าในระยะ200เมตรที่คุณได้ยินอยู่เนี่ยศัตรูมันอยู่บนหรือล่างหรือซ้ายหรือขวานะครับถ้าเกิดว่า imaging ทำได้ดีเนี่ยมันก็จะได้ยินชัดกว่านะครับว่าศัตรูเนี่ยอยู่ตรงไหนแบบชัดเจนเลยว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะงั้นการที่เจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยมันสามารถทำ sound stage ได้ดีนะครับแล้วก็ทำ imaging ได้ดีเนี่ยมันเลยทำให้เจ้าหูฟังตัวนี้นะครับเป็นหูฟังแบบ gaming headphone นะครับไม่ใช่ gaming headset นะ gaming headphone ที่ดีมากๆเลยนะครับผมใช้เจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยในการเล่น Valorant แล้วก็เล่น Overwatch 2นะครับมาสักประมาณแบบ2อาทิตย์3อาทิตย์ได้แล้วนะครับผมต้องบอกว่าในการระบุตำแหน่งต่างๆทิศทางต่างๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า Valorant กับ Overwatch เนี่ยมันไม่ได้มีแบบแมปที่กว้างขนาดจำเป็นจะต้องแบบรู้ว่าศัตรูอยู่ไกลแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งผมก็พูดไม่ได้หรอกว่าในการเล่น Apex นะครับหรือว่าแบบ Battle Royale ที่แบบ Open World อะไรอย่างเงี้ยมันแบบทำได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะว่าตัวผมก็ไม่ได้เล่นก็ไม่อยากจะการันตีเนาะแต่ว่าผมลองเล่นแบบ Death Stranding นะครับไอเกมHideo Kojima ผมก็ลองเล่นแล้วแบบดีเทลต่างๆดีเทลของเสียงนะครับผมก็รู้เลยว่ามันได้ยินไปไกลมากนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในแบบของผมนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าในการเล่นเกมต่างๆเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะครับในการระบุตำแหน่งทิศทางทาร์ฟของศัตรูอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนรู้ไว้ก่อนอย่างนึงเลยนะครับว่าเจ้าตัว DT990 Pro ตัวเก่าเนี่ยมันจะมีเวทีเสียงนะครับหรือว่าซัสเตทที่กว้างกว่านะครับเพราะว่าตัวฟังนะครับมันเปิดแบบโปร่งมากๆแล้วมันไม่มีอะไรมาดัมปิ้งหรือมันบุมันหนามากนะครับมันเลยทำให้ฟังนะมันโปร่งขึ้นมันโอเพนมากขึ้นนะครับส่งผลทำให้ซาวด์เซนมันกว้างขึ้นนั่นเองทีนี้ก็จบเรื่องของเสียงสำหรับการเล่นเกมไปแล้วนะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการฟังเพลงในเจ้าหูฟังตัวนี้นิดนึงละกันนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนที่เล่นเกมไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนะครับแล้วก็เปิดเพลงค่อนข้างที่จะดังนะครับเพราะงั้นผมก็ค่อนข้างซีเรียสนะเวลาจะเลือกหูฟังมาใช้เล่นเกมนะครับเสียงในการฟังเพลงเนี่ยมันก็ต้องดีด้วยนะซึ่งผมสรุปให้ฟังง่ายๆเลยละกันนะครับว่าเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยถ้านำมาใช้ฟังเพลงนะครับค่อนข้างที่จะน่าเบื่อเลยนะครับเพราะว่าเบสมันไม่เยอะเสียงกรามมันก็ไม่ได้พุ่งขึ้นมาเสียงนักร้องอ่ะมันไม่ได้พุ่งขึ้นมามันไม่ได้หวานนะครับแล้วเสียงแหลมเนี่ยมันก็มีดีเทลนะแต่ก็ไม่ได้ดีเทลเยอะมากนะครับโดยรวมมันเลยทำให้เจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยเป็นเสียงที่น่าเบื่อนะครับแต่ผมก็เข้าใจได้แหละเพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับสตูดิโอใช้สำหรับการมิกเพลงใช้สำหรับการทำเพลงอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณหวังว่าคุณจะใช้เจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยในการฟังเพลง EDM R&B ฮิปฮอปอะไรอย่างนี้เนี่ยมันคงทำได้ไม่ดีมากนักนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนฟังเพลงแนวแบบออร์เคสตราแนวแบบเกียร์โทนเพลงประกอบหนังอะลอดริงอะไรอย่างนี้นะครับที่เป็นแบบวงดนตรีใหญ่ๆอยู่ในห้องแบบอัดใหญ่ๆอะไรอย่างนี้เนี่ยเจ้าฟังตัวนี้เนี่ยจะทำเสียงไอ้พวกนั้นออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีซาวด์เซตที่ดีแล้วก็มีเสียงแหลมที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับประมาณนั้นสรุปกันเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีงบประมาณ 10,000 บวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วกำลังตามหาหูฟังสำหรับการเล่นเกมที่ดีแล้วก็เป็นตัวจบได้อีกตัวนึงเนี่ยBeyerDynamic DT900 Pro X ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับ
ผมแนะนำตัวนี้มากๆแล้วตอนนี้นะผมก็ใช้เจ้าตัวนี้นะเป็นตัวหลักอยู่นะครับเพราะด้วยความที่มันใส่สบายนะครับคือในออกจากกล่องมันอาจจะใส่ไม่สบายมากก็ไปทำตามที่ผมบอกนะครับไปง้างกับกล่องไว้ประมาณคืน2คืนนะครับเอามาใช้อีกรอบเนี่ยก็น่าจะใส่ได้สบายแบบ 6-7-8 ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะครับแน่นอนว่ามันทำงานเนี่ยเรื่องของเสียงนะครับมันทำงานได้ดีกว่าหูฟังเกมมิ่งทั่วไปแน่นอนเพราะงั้นอย่าเอาไปเปรียบเทียบนะครับกับหูฟังเกมมิ่งทั่วไปเนาะใครสนใจเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ทางใต้คลิปนะครับก็ไปช้อปปิ้งกันได้เนาะวันนี้ผมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย